ไอปีเนาะไอปีเพิ่นก็เป็นรุ่นอาจารย์เพิ่นละเรื่องเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนมาแต่สมัยตะกี้เนาะจนเท่ามื้อนี้เพิ่นก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วนี่เนาะงามหลายบักเขือของเพิ่นนี่เนาะเฮาสิมาเบิ่งอันนี้ก็เป็นอาจารย์ปีเนาะท่านก็เป็นพ่อให้พ่อส่วนมาหลายปีแล้วเนาะอายเนาะโอ้10ปีเลย10ปีแล้วเนาะส่วนตัวนี้บ่หรือว่าเออมีแต่สวนนี่แหละสวนนี่เนาะโอ้เฮ็ดสวนมา10ปีแล้วเด้อืม10ปีมานี่อันปลูกมากอย่างไรนี่แหละมังน้ํามะเขือมะถั่วมะม่วงมะม่วงได้ปลูกมังน้ํามะเขือมะเขือจีนเพิ่นซั่นน่ะอืมนะครับนั่นเนาะแต่ว่าสวนเจ้านี่มีอันโทโร่นี่มีจักเอเกอร์นี่11 เอเกอร์เนาะโอ้11 เอเกอร์นี่ก็สิปลูกรวมเบิดเนาะบักเขือรวมเบิดฮักแต่ว่าบักเขือเพาะนี่อันน่ะเดี๋ยวพอ10คู่บ่งามดอกปีนี้10คู่มีแต่หญ้าปีนี้ขาบ่ได้บ่มียาขาหญ้าขึ้นหลายเนาะหญ้าขึ้นหลายแล้วบักเขือฟิลิปปินส์ได้ล่ะมีหลายบันไดบักเขือฟิลิปปินส์20 คู่เนาะนี่แต่หญ้าเกือบจีนเออแค่นี้ขาบ่ไหวบักเขืออันบักเขือพ่อนี่เป็นราคาได้เนาะมีตกราคาเดี๋ยวนี้ตกราคาแล้วป่ะโอ้30-40คือว่าเศร้าปลายแล้วซึ่ง30นี่แหละบล็อกหนึ่งประมาณ30ดอลแล้วก็จ้างคนละ10ดอลจ้างคน10ดอลก็สิได้อยู่กำไรประมาณ20ดอลเนาะกำไรประมาณนั้นน่ะ20ดอลแล้วก็มาไล่ค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าบล็อกค่าหยังฮักออกอ่ะก็บ่ว่าไหนเนาะเพราะว่าราคามันตกมะเขือเพาะบล็อกละ30ประมาณ30ดอลแล้วมะเขือฟิลิปปินส์นี่ได้ล่ะเขือฟิลิปปินส์มื้อนี้สิลายปานใดจะ24สหรัฐนี่ล่ะ24สหรัฐเหรียญเนาะตัวนี้มันอยากหนักก่อนเนาะแล้วก็มันก็คือสิเก็บยากก่อนเนาะเก็บยากมันหน่อยเพิ่นเอาแต่หน่วยอ่อนบ่หรือว่าหน่วยแก่หน่วยอ่อนกันสิว่าบ่เอาหน่วยเหลืองบ่หน่วยเหลืองเนาะแก่ก็เอาคะแนนมันบ่เหลืองโอ้เนาะเอาเฮาสิไปถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเพิ่นวิธีเพิ่นเก็บบักเขือฟิลิปปินส์เนาะพี่น้องเฮาไปเบิ่งเอื้อยเพิ่นเก็บบักเขือฟิลิปปินส์เจ้าคู่ก็เขือฟิลิปปินส์20คู่เนาะมะเขือฟิลิปปินส์เป็นสิมี20คู่เอาทํามาเบิ่งเอาสบายดีเอ้ยสบายดีโอ้เก็บมะเขือฟิลิปปินส์มื้อนี้น่ะเอ้ยเพิ่นเก็บนี่เอาทํามาเบิ่งเอาพี่น้องโอ้ก็มีแต่หน่วยงามๆเนาะมื้อนี้เจ้าก็เก็บได้หลายบล็อกแล้วเนาะหลายบล็อกแล้วได้ใกล้40บล็อกใกล้40บล็อกล่ะโอ้ก็ดีมาแต่เช้าพุ่นว่า7:00 น. เช้าเนาะ7:00 น. เช้ามาฮอดเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ย
เดี๋ยวนี้กับประมาณ4โมงบ่เออแต่7โมงมาฮอดนี่ก็ได้ประมาณ40บอกเนาะเจ้าเก็บมาแต่ทางคุณบอกทางคุณบอกโอ้เก็บมาแต่ทางนั้นโอ้ยังอีกจะคู่นี่สิแล้วนี่โอ้คันโบแล้วกับมืออื่นแล้วเนาะมามืออื่นมาซ้ำใหม่ปลาไว้หอดมืออื่นบังมากมันสิบอกแกก่อนบอกโอ้มันกันยังเอาได้อยู่เนาะเอามาเบิ่งวิธีอะไรเพิ่นเก็บได้เลือกเอาทรายเนาะทรายสำนิดมันใหญ่สิแหละโอ้ตะโอนไล่ก็บ่เอาบางกลางเกยแล้วก็ตัดทิ้งออนไลน์มันสิบ่ได้น้ำหนักเนาะมันเหี่ยวโอ้มันเหี่ยวบ่เออก้อนเอาไปแล้วมันเหี่ยวโอ้คือว่าเฮาเผาหรือว่าเฮาต้มซุปนี่แล้วมันเหี่ยวอ่อนโอ้มันเหี่ยวไวเนาะมันตัวอ่อนตัดตัวเกแหนมมันฮ้อนยังงามอยู่โอ้ตัดอ่อนๆมาตัดพอดีมันเหี่ยวแซ่บเยอะตัวนี้พันนี่แซ่บแซ่บก้อนมะเขือจีนเนาะแซ่บกว่ามะเขือจีนโอ้ขึ้นไปอีหลีตัวนี้เฮาก็เคยโตอันน้ำอยากแก้ๆนี่มันก็แซ่บกว่าตัวอ่อนอีกได้โอ้มันอยากมันๆอยากอันนั้นมันอยากแซ่บไปจังนึงตัวแก้ๆนี่นะตัวโอ้อ่อนๆนี่มันยังผมน้อยนึงผมน้อยนึงลงกระแซบเพราะตัวมันแก่นี่โอ้แก่มันอันนามันแบบมันแซบยำในกรอบๆไปน้ำอีกโอ้รอนี่ก็นักเติบเนาะนักอยู่แต่ว่าเต็มนี่เกิดไปไฟเบิ้ลน้ำยาด้วยอันนี้ล่ะพี่น้องเฮ็ดไห่เฮ็ดสวนเก็บบักเขือใส่เหือใส่แหงเนาะใส่เหือใส่แหงกระแดดกันเมืองเฟสโนของเฮานี่ก็ฮ้อนเอาแท้ว่าบางมือก็สิขึ้นเป็นร้อยเกินร้อยการนี่แล้วเนาะชีวิตของมันเฮ็ดไห่เฮ็ดสวนอยู่ในเมืองเฟสโนก็เป็นวิธีหาอยู่หากินเวียกนี้กับแมนนั่นนะของง่ายๆเนาะบางเพิ่นกับคนนั่นตัวน้อยๆอยู่ล่อบักใหญ่ล่อกันนักอันนี้ล่ะเก็บมาแล้วก็สิมาเข้ามาห่มนี้ในห่มนี้ก็ลมพัดเย็นก็ใครอยู่มื้อนี้นี่ก็สิเป็นวิธีเพิ่นนั่นแพ็คเนาะเอามาเรียนแล้วก็เพิ่นสิแพ็คสั่งสิ่งเนาะสั่งสิ่งอัน
ท่าไหร่33เผ่าบ่33เผ่าถึงบ็อก33เผ่าถึงบ็อกเดี๋ยวนี้ก็ประมาณโมง4โมงแล้วเนาะท่านมัน5โมงแล้วบ่บริษัทเพิ่นสิบ่มาเอาแล้วบ่5โมงนี่เออไก่แล้วสิมาเอาแล้วเช้าแล้วหยุดแล้วดิเออเช้าแล้วค่อยมาหากันเดียวล่ะเอาแต่นี้นู่นน่ะนะนี่น้องครับพี่น้องเบิ่งเอาส่วนของอาจารย์ตีนี่สิมีอยู่11เอเกอร์11เอเกอร์เพิ่นก็ปลูกมะเขือเพาะมะเขือฟิลิปปินส์มะน้ำมะฮะส่วนนี้เพิ่นก็เทคแคร์มาหลายปีแล้วเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนอยู่บริเวณแถวนี้ก็ประมาณ10ปีแล้วเพิ่นว่าเฮ็ดมาได้10ปีแล้วก็โดนเติบเนาะอันนี้ก็เป็นแบบวิธีหาอยู่หากินของเพิ่นเนาะเพื่อจีนฮะ10ดอลเก็บเพื่อจีนนะผมเออก็ไม่ให้เท่าไหร่ผมจะรู้แต่ว่าท้ายไปหน่อยว่า10ดอลเพื่อจีนเพื่อจีนครับเขาให้บ็อกซ์10ดอลเออเดี๋ยวนี้มันลงราคาโอ้ลงหลายเนาะลงหลายล่ะธรรมดาบ็อกซ์เท่าไหร่ซะนะเอาตะกี้มันก็เศร้า45ดอน45เนาะโอ้ลงมาบ็อกซ์10ดอนมันออกมาหลายแล้วมันก็อังตลาดเรียบร้อยนี แต่ว่าเขาแพ็คนี่เขาต้องได้จัดเป็นระเบียบแบบนี้เนาะเออต้องจัดเป็นระเบียบมันจะเบิดบล็อกมันจะเบิดบล็อกเนาะอืมแล้วก็มันก็งามตาอีกดิถ้าเอาเทอะลงใส่มันก็มันบ่งามมื้อนี้อากาศในเมืองเฟสโนก็ร้อนหลายพี่น้องร้อนอันนี้ก็เป็นนั่นน่ะเป็นพี่น้องคนลาวเฮานี่แหละเพิ่นกําลังเก็บมะเขือเพาะอยู่เนาะเพิ่นกําลังเก็บแดดก็ร้อนเด้อในเมืองเฟสโนมื้อนี้ก็ย่านเป็นร้อยพุ่นล่ะมื้อนี้น่ะแต่ว่าเฮามายืนอยู่ห่มนี่ก็อากาศก็เย็นดีเพราะว่ามีลมพัดมะเขือฟิลิปปินส์นี่อันดนปานใดเฮาเก็บนี่นะทิดละเทือทิดละเทือเนาะมะเขือเพาะเด้มะเขือคือกันคือกันเนาะทิดละเทือโอ้ใส่น้ำได้ล่ะใส่จังได๋ทิละเทือทิละเทือเนาะมันบ่หลายดิแต่สีดยาอยู่บ่มะเขือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์สีดแล้วมะเขือพอกับสีดยาสีดเนาะ
ทิศละเทื่อป่ะทิศละเทื่อโอ้สีดยากับทิศละเทื่อใส่น้ำกับทิศละเทื่อเอาสีล้างไปพอคนงามเก็บได้ต้องให้มันจืดให้มันหายยาเวลาสีดยาแล้วเขาไปใกล้บ่ได้แน่นอนแล้วบ่ได้เขามาใกล้แล้วยาหวานก็30,000บ่ได้ทั้งมาหามันโอ้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ในเมืองเฟสโนคนลาวเฮาวิธีเก็บผักไม้ผู้มักเบิ่งฟาบก็รู้ว่าจะมาดีว่าอยากมาเก็บฟาบเก็บเพราะว่าพี่น้องคนลาวเฮาอยู่หลายรัฐหลายเมืองเพิ่นก็สะออนได้เพิ่นเห็นส่วนนั้นน่ะผักไม้อยู่ในเมืองเฟสโนนี่พี่น้องเป็นตาสะอ่อนอีหลีส่วนของเพิ่นสบายเนาะท่านนั้นวิธีใส่บอกนี่ดูเมืองเอาพี่น้องบอกทางเราจะป่าเต็มล้อนี่บ่แม่นใช้เวลาเป็นชั่วโมงพุ่นน่ะจังสิได้เต็มล้อนี่บ่แม่นก็บ่แม่นง่ายๆเนาะเพราะว่ามากนี่เฮาก็สิได้แบบเลือกใช้เนาะก็เลือกแน่เก็บมาใหญ่แน่ข้าวจอกค่ะเพิ่นบ่รู้มึงเอาไม่โอเคหรอวะว่าสิบ่ได้เอ๊ะเอ้ยบอกป่าวโอ้43เนาะโอเคครับ43เอาอ
เพิ่นเล่มเอาสิเก็บซ้ำให้เต็มบ็อกซ์วันนี้นะโหยังอีกบ็อกซ์นึงเนาะบ็อกซ์สุดท้ายแล้วกันแล้วก็เพิ่นก็สิเซาเมื่อผักพรแต่ว่ามื้อนี้ก็มื้อนี้ก็แล้วเท่านี้แหละมื้อหน้ามาใหม่เนาะมื้ออื่นมาใหม่มื้ออื่นเพิ่นก็สิมาเก็บอยู่ทางนี้เนาะเพิ่นก็ยังหลายคูอยู่นี่ทางพี่ยังอีกประมาณ10คูเนาะโอ้โอ้วันนี้ก็นักเติบแล้วนี่เด้ออืมโอ้เรียกนี่ก็บ่แม่นธรรมดาเด้อพี่น้องอันนี้เนาะพี่น้องวันนี้ก็บ่มีหยังหลายเฮาก็ออกมาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งมาส่วนมะเขืออยู่ในเมืองเฟสโนเป็นแบบใดเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีเพิ่นนั่นนะเก็บมะเขือมาแล้วก็เอามาใส่บ็อกซ์ใส่บ็อกซ์แล้วก็เอกจังหน่อยเนาะแรงจังหน่อยแล้วก็บริษัทเพิ่นก็สิมาเอาเครื่องเนาะเพิ่นก็สิเอาคันรถทรัคใหญ่พุ่นล่ะมาเก็บเอาเครื่องเก็บเอาบ็อกซ์